ソードアートオンラインインテグラルファクターリンクスタート。สวัสดีเพื่อนชาว SEO นะครับวันนี้อยู่กับผมสนุกุแห่งกิวเททีเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทุกคนถามกันมาถามถึงกันเยอะนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ในกลุ่มนะครับว่าพี่ครับการเล่นโซโล่เนี่ยมันดียังไงแล้วการเล่นในกิวเนี่ยมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของการเล่นโซโล่กับการเล่นในกิวเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันครับมีกิลด์เนี่ยแบบไหนดีกว่ากันโอเคอันนี้ผมจะเริ่มจากการเล่นโซโล่ก่อนเลยนะครับการเล่นโซโล่นะครับข้อดีของการเล่นโซโล่นะครับอันนี้ผมรวบรวมมาจากหลายๆคนหลายๆเสียงนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองด้วยนะครับก็จะมาแจงทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับเมื่อคุณเล่นโซโล่นะครับ1เลยคือข้อดีเลย1คุณไม่ต้องแข่งกับใครครับคุณจะเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ใส่ของยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับข้อที่2นะครับเราเป็นพวกแบบเราบู๊คนเดียวครับแบบแนวพระเอกเลยเรามีความรู้สึกภูมิใจครับแล้วข้อที่3นะครับเวลาเราตีบอสนะครับเวลาตีลมบอสไม่ใช่บอสตัวไหนนะครับเราจะได้ความเพลินที่แบบว่าโอ้สุดๆเลยนะผมเราตีนานมากเลยเมื่อเทียบกับนะครับโอเค4เลเวลเราเนี่ยสูงที่สุดในเกมนี้นะครับเพราะเราคิดว่าเราโซโล่ครับเราเล่นอยู่คนเดียวเราเก่งที่สุดในเซิร์ฟนี้แล้วข้อที่5นะครับคือบอสกิลเราไม่ต้องตีครับเพราะเราไม่มีกิลครับถ้ามีกิจกรรมบอสกิลมาเราไม่ต้องไปตีครับไม่ต้องไปแข่งกับเขาไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องอดหลับอดนอนไม่ต้องไปเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับที่กิลต้องการนะครับคือเราจะสบายมากครับเกี่ยวกับเวลามีกิจกรรมบอสกิลมาเราก็จะเก็บเฟลของเราเองครับเราไม่ต้องไปตีบอสกิลนะครับส่วนข้อที่6นะครับข้อนี้ก็คือเรามีสกิลเนี่ยเราจะเล่นสกิลอะไรก็ได้ครับเราไม่ต้องแคร์ครับไม่ต้องทำดาเมจให้สูงสุดก็ได้ครับเพราะเราเล่นของเราคนเดียวนะครับโอเคนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ6ข้อนะครับที่ผมจะแจ้งไว้ให้ส่วนนอกเหนือมากกว่านี้ก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยครับผมเพราะว่าผมตีแล้วได้ประมาณ6ข้อนะครับสำหรับต่อมานะครับเป็นการเขาเรียกว่าข้อผมให้เป็นข้อเสียแล้วกันนะครับข้อเสียของการอยู่กิลนะครับอย่างแรกนะครับ1นะครับคุณยังต้องแข่งกับเพื่อนครับเรื่องเลเวลครับไม่งั้นขิงกันแน่นอนครับแบบเลเวลอะไรเลเวลแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่2นะครับคือเวลาเราตีบอสนะครับเราต้องใช้วิธีเรียกว่าหมาหมู่อย่างเดียวเรามีกิลเราเล่นกิลอย่างเดียวครับเวลาตีบอสเราเล่นกิลอย่างเดียวเราจะเป็นผู้ร้ายครับเราจะไม่ใช้เดียวครับเราจะเป็นคล้ายๆขบวนการ Power Ranger นะครับผม1-1ก็ไม่สู้นะครับตรงนี้1-5นะครับโอเคข้อที่3นะครับเวลาเรามีสกิลเนี่ยเราก็ต้องมาจัดสกิลมาเอาสกิลดีๆเวลามีสกิลก็โดนขิงนะครับเวลาสุ่มกระชากมาเกลือก็โดนขิงแล้วนี่ก็เสียที่การอยู่ในกิลนะโดนขิงบ่อยนะแล้วก็ข้อที่5นะครับต่อมาข้อที่5นะครับอยู่หรือข้อที่4วะเอาใช่มันข้ามไปข้อที่5เลยกันข้อที่5นะครับข้อเสียของการอยู่ที่กิลข้อที่5นะครับก็คือเราจะได้บัฟอะไรก็ไม่รู้จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับที่หัวกิวจะสรรหาแล้วจะใส่มาให้นะครับก็คือเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆผมก็มีตารางนะเดี๋ยวผมขึ้นตารางไว้ด้านข้างแล้วกันเนาะแต่ว่าผมจะกดให้ดูด้วยเวลาเราอยู่กิวนะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเอ้าไม่ใช่ได้รับสิ่งที่ข้อเสียที่เราจะได้นะครับคือจะได้บัฟนะครับบัฟที่มีนะครับมาดูที่ลิสต์สกิลนะครับก็จะมีบัฟเลยครับบัฟดีเจนครับเวลาไปตีบอสกิลนะครับบัฟเพิ่มดีเฟนซ์ 20% เวลาไปตีบอสกิลนะครับบัฟเพิ่มแอคแท็กอีก 20% เวลาไปตีบอสกิลนะครับแล้วก็ได้บัฟไอเทมดรอปเรทมาอีก 15% นะครับช่วยได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ได้บัฟเพิ่มค่าความชำนาญอาวุธนะครับคือค่าโปรทั้งหลายแหละที่เราเรียกกันสั้นๆค่าโปรอาวุธเนี่ยนะครับก็ได้เพิ่มอีก 100% ครับก็1เท่าครับจากตีได้9ก็ตีได้18นะครับผมต่อมาก็ได้ค่าการผลิตของนะครับการผลิตของนะครับจากสุ่มค่าสถานะนะครับจากปกติสุ่มแม่งโคตรเกลือนะครับก็เพิ่มมาอีก 15% นะครับเพิ่มความจะไม่เกลือให้มาอีก 15% นะครับโคตรน้อยก็ตีเป็นตัวเลขเอากลมๆก็ 0.15 นะครับเพิ่มนิดนึงแล้วก็นะครับเพิ่มEP เวลาตีมอนเตอร์นะครับ 15% นะครับแล้วก็เพิ่มทองอีก 15% ถ้ากิลท่านไหนหัวหน้ากิลท่านไหนจะใส่ให้นะครับ
บัฟข้อเสียนะครับบัฟอะไรก็ไม่เยอะนะครับสำหรับคิวผมนะหลักๆก็จะมีทำของนะดับเลดทำของดับเลดแล้วก็ EP ครับค่าโปรนะครับตอนนี้ก็จ่ายเป็นช่องแรกนะเป็นดับเลดนะครับช่องที่2เนี่ยเป็นเพิ่มการอัปเกรดโบนัสการอัปเกรดค่าสถานะนะครับเพิ่มก็ 20% นะครับเมื่อเราสร้างอาวุธสร้างชุดนะครับ 20% เมื่อกี้ผมบอกไป15ใช่ไหมจริงๆสูงสุดก็คือ20เนาะโอเคต่อมาก็เพิ่ม EP นะครับจากมอนเตอร์ก็อีก 15% นะครับแล้วก็เพิ่มค่าความสำนักอาวุธ 100% นะครับก็1เท่านะครับตีเป็นเลขไม่ใช่1เท่าสิก็คือ2เท่านะครับก็นี่นะครับผมเปรียบเทียบให้แล้วเนาะระหว่างผู้เล่นโซโล่กับข้อเสียของกันอยู่ในกิลด์นะครับหลักๆแล้วลองโดนขิงนะครับเรื่องกดสกิลนะแล้วก็ต้องมีอีกนิดนึงเสริมให้ก็คือเรื่องของการจัดสกิลเวลาเราลงบอสกิลหรือบอสที่เราต้องใช้เรียกว่าใช้พวกมากๆครับใช้ดาเมจสูงๆหรือบอสเล่นสูงๆนะครับอย่างล่าสุดที่มีก็คือเต่าเลเวล90เนี่ยเราต้องคุยกันว่าเราจะจัดเซตสกิลอะไรให้ซัพพอร์ตกับคนทั้งทีมนะครับไม่งั้นเราจะตีบอสตัวนี้ค่อนข้างช้าหรือบางทีใช้เวลานานเกินไปนะครับเพื่อให้เวลาได้เร็วที่สุดนะครับเวลาเราตีบอสกับกิลหรือกับเพื่อนนะครับพยายามเอาสกิลของทุกคนมาจัดสรรปันส่วนเพื่อหาจุดที่ดาเมจได้สูงที่สุดนะเพื่อย่นระยะเวลานะครับเราจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปเก็บเวลหรือทำอย่างอื่นนะครับก็สำหรับวันนี้เรื่องของผู้เล่นโซโล่กับข้อเสียของคันอยู่ในกิลนะครับก็น่าจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากด Subscribe นะครับหรือคนใหม่ที่ผ่านเข้ามานะครับกับเกมนี้เกม SAO นะครับใครที่จะเล่นนะครับลิงก์เกมอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กด Subscribe นะครับคลิปที่ผ่านมานะครับช่วยกันดูนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากขอบคุณจริงๆแต่ผมก็จะทำคลิปแบบนี้ออกมาทุกอาทิตย์ตามคอนเทนต์ที่เคยคิดจะทำไว้แล้วก็ตามที่เพื่อนๆขอมานะครับส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนขอมาผมจะทำให้ก่อนนะครับแล้วก็ผมสามารถลงได้อาทิตย์ละจะพยายามให้ลงให้อาทิตย์ละครั้งนะครับเพราะผมก็ต้องทำงานเหมือนกันเนาะโอเคก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรครับนอกจากคำว่าสุขสันต์วันปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับซึ่งผมเกลือแล้วนะครับน่าจะเห็นกันอยู่ในกลุ่มนะครับผมโอเคขอให้ทุกคนสุ่มกระชาได้แต่ขอให้ดีนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้มีความสุขช่วงปีใหม่ครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสิ่งนั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับเจอกันปีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ